นี้ปรากฏว่าครบรอบ8ปีพอดีค่ะกับการจากไปของไมเคิลแจ็คสันนะคะเรารู้จักกันดีเขาเป็นราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับค่ะซึ่งปรากฏว่าทางครอบครัวก็มีการจัดคอนเสิร์ตพิเศษขึ้นมาร่วมกันโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อรำลึกถึงการจากไปที่ครบรอบ8ปีพอดีนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการจัดคอนเสิร์ตกันค่ะเพราะว่าทางวงเดอะแจ็คสันซึ่งก่อตั้งโดยการสนับสนุนของไมเคิลแจ็คสันตั้งแต่สมัยปี2507ค่ะเขาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่เทศกาลดนตรีGlastonburyที่อังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีบรรดาพี่น้องของตระกูลแจ็คสันที่ร่วมกันร้องเพลง2เพลงดังๆก็คือ I Will Be There กับเพลง Gone Too Soon ค่ะซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่ร้องจบเสียงปรบมือนี่ล้นหลามดังสนั่นไปทั่วเลยนะคะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานคอนเสิร์ตนะครับพี่น้องตระกูลแจ็คสันนี่ก็ขึ้นมาร่วมกันร้องเพลงนะครับอย่างเจอร์เมนแจ็คสันนะครับพี่ชายของไมเคิลนะครับก็มีการทวีตข้อความด้วยก่อนที่จะขึ้นเวทีเขาบอกเลยนะฮะว่าจะจดจำน้องชายในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็พี่น้องแจ็คสันทั้ง4คนที่เหลือก็จะร่วมการแสดงคอนเสิร์ตพร้อมกับวิญญาณของไมเคิลนะครับส่วนลาโทย่าแจ็คสันนะครับพี่สาวของไมเคิลก็ทวีตข้อความรำลึกถึงน้องชายเหมือนกันเธอบอกเลยนะฮะว่าเราทุกคนรักแล้วก็คิดถึงไมเคิลส่วนปารีสนะครับลูกสาวของไมเคิลนะครับก็ทวีตข้อความบอกว่ารู้สึกใจหายมากที่คนเราเกิดแล้วก็จากไปอย่างรวดเร็วครับค่ะคือนอกเหนือจากทาง Twitter ก็มีความเคลื่อนไหวทาง Facebook ซึ่งเป็น Facebook ทางการของไมเคิลแจ็คสันค่ะมีครอบครัวกับทายาทเป็นคนที่คอยดูแล Facebook ที่ว่านี้อยู่ก็มีการโพสต์รำลึกนะคะถึงแม้ว่าไมเคิลจะจากไปแล้ว8ปีแต่บทเพลงคำพูดของเขายังคงอยู่เหนือกาลเวลาแล้วก็หวังว่าสักวันนึงคำพูดของเขาอาจจะช่วยเยียวยาโลกได้ตามที่เขาเคยมุ่งมั่นอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยอันนี้ก็คือใจความที่โพสต์เอาไว้นะคะซึ่งสำหรับราชาเพลงป๊อปค่ะไมเคิลแจ็คสันเสียชีวิตเมื่อวันที่25มิถุนายนปี2552ด้วยวัย50ปีค่ะด้วยอาการหัวใจวายซึ่งทางแพทย์ก็ระบุว่าเป็นผลจากการใช้ยาหลายขนาดแต่เราเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่ยังคงอยู่ความทรงจำบทเพลงดีๆก็ยังอยู่ในใจของแฟนเพลงตลอดไปแล้วค่ะใช่ครับก็ถือว่าสิ่งที่ไมเคิลนะครับได้มอบความสุขให้กับพวกเรานะครับเชื่อว่าแฟนเพลงของไมเคิลทั่วโลกนั้นยังคงนึกถึงเขาเสมอทุกวันนะครับ